สวัสดีครับพี่น้องของฝ่ายสุขุทุกคนครับพี่น้องครับผมกับฝ่ายสุขุทุกท่านพี่น้องไปหาเห็ดพี่น้องได้บ่ได้จังว่ากันนะครับเนาะไปกันเลยพี่น้องได้แล้วครับได้อีกดอกนึงพี่น้องนะครับเห็ดแล้วดอกนึงพี่น้องนะครับผมเห็ดช่วงนี้กําลังออกพี่น้องนะครับผมกําลังออกนะครับนี่ได้อีกดอกนึงพี่น้องนะครับได้อีกดอกนึงนะครับอันนี้คือสิคมนะครับเห็ดคมอันนี้นะครับแต่ว่าบ่ฮู้แต่บ่ฮู้จักชื่อเนาะครับเนาะจักชื่อเห็ดอีหยังเนาะครับพี่น้องแต่ว่าฮู้จักแต่ว่าเห็ดขาวเนาะครับเนาะกินไปแล้วมันสิคมนะครับนี่ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วครับผมนะครับเห็ดกําลังออกนะครับพอหาได้เก่งนะครับเนาะช่วงนี้นะครับเห็นอีกแล้วครับเห็นอีกแล้วครับพี่น้องเห็ดขาวเห็ดอันนี้ต้องต้มซะก่อนนะครับเนาะมันคมพี่น้องต้มซะก่อนนะครับผมเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆครับนะครับได้พอเก่งกับพ่อครับพี่น้องได้พอเก่งกับพ่อนะครับเนาะเห็ดอีหยังคือเฒ่าแล้วพี่น้องเห็ดเฒ่าแล้วเห็ดละงอกซะบ่เนาะครับละงอกเฒ่าแล้วเฒ่าแล้วพี่น้องนะครับเอาบ่ได้นะครับผมปล่อยมันนะครับเนาะหาไปอีกโอ้ได้แล้วครับผมเห็ดแตงเป็นเห็ดดินนะครับบางมื้ออื่นเห็ดดินนะครับเนาะต่างอื่นก็สิอื่นได้นะครับเนาะตัวนี้กําลังอ่อนเลยครับกําลังออกตัวนี้นะครับเห็ดขาวคือกันนะครับเนาะอ่อนๆกินแซ่บด้วยครับผมแต่ว่ารสชาติสิคมหน่อยนึงครับผมนะครับแซ่บเลยเป็นอีกเดียวดอกหน่อยครับผมดอกหน่อยๆครับผมเห็ดขาวคือกันนะครับผมรสชาติก็คมคือกันครับพี่น้องนะครับเห็ดอีกแล้วพี่น้องเห็ดอีกแล้วนะครับเห็ดดอกหน่อยๆนะครับเนาะเห็นอีกแล้วครับอันนี้เป็นดอกสีแดงครับผมสีแดงแต่ว่ามันสิเก่แล้วมันสิเฒ่าแล้วนะครับน้องน้อยเห็นอีกแล้วครับผมดอกกำลังงามเลยครับดอกน้อยๆนะครับผมนะครับเห็นอีกแล้วดอกนึงครับนี่เป็นดอกโอ้ตัวนี้บานแล้วครับบานแล้วนะครับที่เฒ่าแล้วเด้ตัวนี้นะครับเอาเฒ่าก็เอาครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมบ่าวมืดก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับน้องพี่น้องปองป่ายสุขุทุกคนครับผมนะครับนะครับชมแล้วทุกอกทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บ่าวมืดน้ำพี่น้องนะครับเพื่อจีบให้ผ่านคลิปตอนต่อไปครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมที่กดไลค์ที่เข้ามารับชมช่องบ่าวมืดตามสไตล์คนอีสานนะครับเนาะนะครับคิดหน้าพอกันไหมพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่น้อง